นางเอกคนนี้แหละแจ็คแฟนฉันบอกจ้าง3ล้านก็ไม่ร่วมงานด้วยโลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมีผลงานมาให้ได้ชมกันตั้งแต่เด็กเลยสำหรับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแจ็คเฉลิมพลที่ขังพรธีระวงศ์หรือแจ็คแฟนฉันเห็นเขาเฮฮาอารมณ์ดีแบบนี้มุมเขินก็มีเหมือนกันเมื่อล่าสุดหนุ่มแจ็คได้ไปร่วมพูดคุยผ่านช่อง YouTube ดีเจมาตูมกับรายการตูมสนิทซึ่งมีบางช่วงบางตอนการพูดคุยหนุ่มแจ็คได้พูดถึงคนในวงการที่ชอบแต่ยอมรับว่าเขินร่วมงานไม่ได้คือนางเอกสาวสวยใบเฟิร์นพิมชนกไม่เคยร่วมงานเลยเขินร่วมงานด้วยไม่ได้เขินกลัวไม่เอาเลยถ้าลูกค้าจ้าง3ล้านแจ็คบอกว่าไม่ไปเขินไม่เอาเลยเกรงใจเขาและอีกคนก็คือดรีมพิชยาเมื่อก่อนเคยชอบแต่พอเขามีแฟนแล้วก็ไม่ได้อะไรซึ่งเป็นคนชอบผู้หญิงมวยๆขาวๆตัวเล็กๆ